ครับวันนี้เป็นวันเกิดใช่แล้วครับมีแพลนจะเตรียมไปฉลองอะไรไงไหมคะวันเกิดก็คือตามจริงก็ไหว้คุณแม่คุณพ่อครับแล้วก็อยู่บ้านคือปกติแล้ววันเกิดคือตุ๊กตาไม่ค่อยแบบก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ค่อยได้จัดวันเกิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าวันเกิดเราก็จะแบบอยู่ที่บ้านทำกิจกรรมที่บ้านมากกว่าครับอันนี้ปีนี้ยกครบเท่าไหร่คะเนี่ย21ครับ21ครับผมจะมีของขวัญของขวัญพิเศษอะไรจากคุณพ่อคุณแม่หรือคนรู้ใจไหมอ๋ออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับยังไม่มีมาอะไรเลยครับผมมีใครส่ง SMS หรือโทรมา Happy Birthday ก็มีครับมีเพื่อนๆมีเพื่อนๆแบบ The Star ด้วยกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีพี่ๆครับผมหลายๆคนก็จะแบบว่าเข้ามาคุยด้วยตลอดเลยแล้วก็แบบว่าบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขมากๆครับแล้วอย่างสาวที่ชื่อแนนเนี่ยมีส่งอะไรบ้างหรือยังก็มีครับมีเป็นข้อความมาให้ครับบอกว่ามีความสุขมากๆตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยเป็นคนแรกที่ส่งมาให้เลยหรือเปล่าก็แรกๆครับ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 จ้าจ้าว่าแล้วจะมีเขาจะมีของขวัญอะไรพิเศษให้ไหมหรือว่ายังไงตอนนี้ยังไม่ได้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้อะไรมากอยู่แล้วครับผมแต่เขาก็แบบมีเมสเซจมาให้ครับกับเพื่อนๆเหมือนกันพร้อมๆกันนะครับแต่จะไม่ได้มีพันไปกินข้าวด้วยกัน2คนอ๋อไม่ครับไม่มีเพราะว่าของผมเนี่ยวันเกิดผมก็ทำงานอยู่เลยครับแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วครับแล้วแฟนคลับได้เซอร์ไพรส์อะไรไหมเดี๋ยวมีจัดทําบุญครับทําบุญร่วมกันกับกลุ่มแฟนคลับไม่ใช่วันนี้ครับอาจจะเป็นวันที่19ครับผมที่บ้านลาดวิถีนะครับถ้าพี่ๆว่างก็เชิญนะครับก็บ้านเด็กหญิงลาดวิถีนะครับไปทำบุญให้ทุนการศึกษาน้องๆครับผมมีเพื่อนๆเดอะสตาร์ไปด้วยมีครับมีชวนเพื่อนเดอะสตาร์แล้วก็พี่ๆที่แบบร่วมงานกันหลายๆคนก็แบบชวนไปเหมือนกันแล้วจะชวนสาวแนนนี่ไปด้วยไหมก็ชวนนะครับชวนเขาแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าว่างไปหรือเปล่าไม่ใช่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาไปแล้วจะไปเดี๋ยวเขาไม่หรอกครับเพื่อนกันไม่เป็นไรครับเหมือนเราคนมอสมองเหมือนเรากักสัมพันธ์กันอยู่อะไรอย่างนี้ก็ไม่นะครับเพราะว่าเพื่อนก็คือเพื่อนครับผมแต่ว่ามันคือต้องบอกครับคือแบบว่าเราสนิทกันอยู่แล้วมาตั้งนานแล้วครับมันก็สนิทที่สุดเพราะว่าเขาทำงานแล้วก็แบบคอยช่วยเราอยู่เสมอตอนที่เรียนนะครับแล้วก็เราก็ต้องชวนเขาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะว่างมาหรือเปล่าเขาก็มีงานของเขาเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับว่าที่ไม่กล้าเปิดตัวเพราะกลัวเดี๋ยวแฟนคลับจะอะไรยังไงไม่ครับผมบริสุทธิ์ใจมากเราเดินห้างเดินอะไรด้วยกันก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็คือเพื่อนกันครับเขาก็เข้าใจในสถานะความสัมพันธ์แบบนี้ใช่ไหมคะเข้าใจครับตัวน้องตายที่รักก็คืออะไรนะครับรู้กันหรือเปล่ารู้กันนี่ไม่มีนะครับไม่มีเขามารู้กันมีแต่คำว่ารู้ว่าเราคือเพื่อนแค่นั้นครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะพัฒนาเป็นคนพิเศษหรือว่าเป็นยังหรอครับยังหรอครับเพราะว่าคือผมคิดว่าผมทำงานไปก่อนดีกว่าแล้วก็แบบถึงเวลาจริงๆเรื่องแบบนี้เดี๋ยวก็เข้ามาเองครับ